Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ซักฟอกวันแรกช้าเกือบ1ชั่วโมงอนุทินโดนจับขึ้นเขียงคิวแรกจากนั้นตามด้วยศักดิ์สยามสุชาติจุรินทร์จุติเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่33สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาวาระด่วนคือยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาตรา151จำนวน11คนวันแรกตามที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกับคณะจำนวน186คนเป็นผู้เสนอภายใต้ยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านโดยมีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวเนื่องจากติดโควิด-19 และจะกลับมาทำหน้าที่หลังครบกำหนดการกักตัว21กรกฎาคมสำหรับลำดับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีดังนี้วันที่19กรกฎาคมนายแพทย์ชลน่านผู้นำฝ่ายค้านอ่านยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและอภิปรายขยายความในยัตติประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันแรกจำนวน5คนได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นตามด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบนายสุชาติตันเจริญนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์และนายจุติไกรฤกษ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกนั้นทางสภานัดประชุมในเวลา 8:30 นาทีแต่ขณะนั้นองค์ประชุมยังไม่ครบกึ่งหนึ่งคือ239คนทำให้ยังไม่สามารถเปิดการประชุมได้กระทั่งเวลา 9:24 นาทีองค์ประชุมครบกึ่งหนึ่งนายสุชาติจึงเปิดการประชุมได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ